็นคุณยายนะคะท่านหนึ่งอายุ80ประมาณ83นะคะ83ก็คุณยายโทรมาก็คือกับโทรปรึกษาว่าตอนนี้ไตเสื่อมระยะ3ก็คือค่าไตอะค่ะอยู่ที่30แล้วคุณยายก็บอกว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็คือให้คำแนะนำไปแล้วก็สั่งคุณยายหนึ่งกล่องไปทานนะคะก็ทานไปได้1เดือนเดือนที่2ก็กลับมาเราก็ให้คำแนะนำทุกอย่างเลยว่าเรื่องอาหารเรื่องการดูแลตัวเองยังไงค่ะก็เดือนที่2กลับมาค่าไตลงไปเหลือ16จาก30เหลือ16แล้วค่ะแล้วก็โทรมาหาเหมือนเดิมว่าทำไมค่าไตไม่ดีขึ้นเราก็ซักค่ะว่าคุณยายไปทำอะไรยังไงมาก็คุณยายบอกว่าช่วงนั้นคือเครียดแล้วก็ปรึกษาคนนั้นคนนี้แล้วก็มีคนแนะนำมาว่าต้องบอกก่อนว่าคุณยายเป็นเบาหวานด้วยก็แนะนำให้คุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานทานข้าวกล้องสิแต่อย่าลืมว่าคุณยายเป็นเบาหวานแต่ว่าไตเสื่อมด้วยซึ่งการเป็นเบาหวานและไตเสื่อมเนี่ยคือมันจะต้องจำกัดในเรื่องของเราจะต้องไปโฟกัสที่ไตมากกว่าที่บอกว่ านั่นก็คือเราควรจะกินข้าวขาวข้าวขาวในปริมาณจำกัดใช่ค่ะมาบอกว่าจะทำยังไงก็คุยกับคุณยายว่าคุณยายต้องปรับเรื่องอาหารนะต้องทานข้าวขาวนะแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าจะต้องเรียนเรื่องอาหารยังไงคุมอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานตรงนี้ต่อเนื่องทานตรงนี้ก็คือ2ซองก็ปรับเป็น2ซองมาทานด้วยอ๋อตอนแรกเนี่ยทาน1ซองแล้วก็ไปกินข้าวกล้องตกลงมากลับมาจากค่าไต16ที่คุณหมอเตรียมจะฟอกค่ะใช่ก็กลับมา 49.93 โอ้โหให้มี1เดือนเลยคือจะบอกว่าถ้าไตเรารู้เร็วแล้วเราฟื้นฟูเร็วค่ะมันก็จะฟื้นฟูได้เร็วเพราะว่าสารอาหารของเราเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสามารถดูดซึมได้เร็วแล้วมันก็ทำให้คือยิ่งผู้สูงอายุด้วยเนาะเรื่องการดูดซึมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำได้ค่อนข้างยากเนาะถ้าเป็นในรูปแบบอื่นทีเนี้ยก็พอกลับมาดูแลในเรื่องของอาหารเดือนล่าสุดที่คุณยายส่งผลตรวจมาค่ะคือช่วงมกราที่ผ่านมาก็คือ 59.93 คนที่ดูแลคือคนที่ดูแลคือลูกบางทีแกก็อยู่คนเดียวแกก็บอกบางทีมันก็มีหลุดเรื่องอาหารบ้างแต่ว่าก็บางทีไปเจอญาติทุกคนก็บอกทำไมคุณยายสดใสขึ้นทำไมแข็งแรงขึ้นอันนี้คุณยายมาบอกมาส่งรูปมาเซฮัลโหลด้วย83นะคะก็ไตขึ้นทะลุไปตอนก็คือ59ใช่ไหมคะโอ้นี่ถือว่าจะไปแตะระยะ2แล้วจอเห็นเลยเพราะว่าการที่เรามีผลเลือดเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีผลเลือดมาคุยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอาการเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยกินตัวนี้แล้วมันดีจริงหรือไม่เนาะเราสงสัยเองแต่ถ้าเกิดเรามีผลเลือดมาแบบเนี้ยเรารู้เลยว่ามันดีขึ้นส่วนค่าเลือดมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการนำเข้าเนาะเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าคุณยายยอมรับขึ้นมาเกือบ60นี่สุดยอดมากๆเลยค่ะก็ดีใจกับคุณยายด้วยแล้วขอบคุณน้องแมน